ทีนี้ก็มุ่งหน้าเข้าไปเชียงรายแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งลาวนะคะวันนี้เมื่อคืนนอนนี่คืนหนึ่งรีวิวให้โรงแรมหน่อยเพื่อนๆคือแบบว่ายายไม่คิดว่า550จะมีอาหารเช้าให้ด้วยยายกำลังจะออกไปพอดีเขาบอกว่ามีอาหารเช้าด้วยนะก็เลยมากินอาหารเช้าแต่ก็มีข้าวต้มมีขนมปังแล้วก็มีผลไม้ให้อย่างหนึ่งมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อนะดูดิดีมากเลยอ่ะนี่ข้างนอกเนี่ยสิบเหรียญได้กาแฟได้ขนมปังก็โอ้โหคุ้มแล้วยายไม่คิดว่าจะมีด้วยซ้ำไปเนาะโอ้ใช่เนี่ยไหมชื่อโรงแรมอะไรนะยายจะบอกนะเดี๋ยวทำยายแค่เพะแวะผ่านมาสะอาดเรียบดูดิเนาะมีข้าวต้มมีไข่ต้มแล้วก็มีผลไม้แล้วก็ขนมปังแยมกาแฟสวยมากๆเลยเพื่อนๆว่าจะขับรถต่อไปแล้วพอดีกินอาหารเช้าเลยให้แฟนยายกินยายไม่ค่อยกินอาหารเช้าแต่ว่ายายกินข้าวต้มไปนิดนึง ต้นไม้ดีมากเลยโชคดีมากเลยเพื่อนโชคดีอีกแล้วที่ได้มาผักตรงนี้หนูขอปลูกผักนะเพื่อนเพื่อนนี่ปลูกผักได้เลยเนาะรอบนี้เนาะถ้าว่างมีที่ปลูกผักหนูเขาปลูกทุเรียนได้โตแล้วปลูกผลไม้ปลูกผักสวยแม่น้ำโขงถ่ายรูปกันสาวลาวโรงแรมโขงคำคูณไปอย่าฟิลายไอ้มิชชินทอยอะไรอะไม่เหรอเจ๋งเนาะเนี่ยมันเจ๋งตอนมาหน่อยอ่ะอังกฤษเนี่ยเนี่ยมันตรงนี้ก็ถ้าคนมาอะไรนะมีสังสรรค์อะไรเนาะตรงนี้คันสติเอลดอนมาอินลานมุสโซบังเฟอร์ชันโกยมันอีซาบุกิเซนสัตเวนตูวิชเวมังตันฟุบซีบาทออดาวัดเนี่ยโอเวนูสเวมิสสันโซโฟเฮเกชริมจะว่ายน้ำก็ต้องจ่ายนะคะเพื่อน50บาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้ยายไปถึงแล้วนะคะหนองคายอ่าได้หมดยะอีกประมาณ10กว่านาทีก็ถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะเพื่อนนะคะมาพันมาที่ลาวแล้วแฟนใหญ่ต่อวีซ่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปประเทศลาวนั่งรถเข้าไปในเวียงจันทน์นะคะเพื่อนเนี่ยนั่งรถเพราะว่ามันไม่มีรถไปสถานีรถไฟนั่งรถกลัวไปใหญ่ๆไปเล่าให้ฟังเนาะจะมีคลิปเล่าให้ฟังการเดินทางจากโน่นมานี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ
้าวนาปรังป่ะเนี่ยนะคะนั่งมาในรถดูภูเขานะคะถึงโรงพยาบาลแล้วเพื่อนๆสถานีโรงพยาบาลแต่คอยดูเด้อจะไปทางไหนต่อได้ยายถ่ายให้ดูเสียดกิบูตันโฮเลนฮะนี่ไงนะคะนั่งรถตู้เข้าไปในเมืองคนละ 300,000 เฮ้ย 30,000 คนละ 30,000 กีบเยตะรวยเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งเงินโอ้ยเป็นรวยรวยปูแบบนี้เลยเยอะๆเลยพาเข้าไปในเมืองไม่มีโรงพยาบาลแถวนี้ตอนนี้มันอยู่ข้างนอกข้างนอกต้องเข้าไปในเมืองเนาะนี่นะคะเพื่อนๆคืนที่4ของยายห้องพัดลมน่าจะเป็นบ้านคนหรือเปล่าเขาทำให้คนเช่าให้คนอยู่นะพอดีโชคดีไปยายเดินมา1โรงแรมก็เต็ม2โรงแรมก็เต็ม3ก็เต็มกำลังจะออกไปพอดีแฟนยายก็ยกกระเป๋าหนังพอดีถามคนบอกว่ามีห้องพัดลมนู่นเดินเข้าไปข้างในว่าเงี้ยเออยายก็เดินเข้าไปลึกๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด้อตอนเช้า เดินเข้าไปลึกๆเข้ามาลึกๆแล้วก็เขาบอกว่าเห็นคนนั่งกินข้าวอยู่นั่นแหละถามเขาคนอายุมากหน่อยคนแก่ๆกันมาถามว่ามีห้องไหมก็บอกเขาบอกยายเลยว่าไม่มีเจ้าของเขาน่ะยายก็เลยบอกมีคนเขาบอกมาว่ามีห้องพัดลมอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกมีเขากลัวยายไม่อยู่นะแต่ว่ามันไม่มีที่เลือกไม่มีที่หาแล้วนะเพื่อนๆเนี่ย250,000ก็แต่ว่าห้องน้ำไม่รู้มันเสียหรือว่าอะไรเขาบอกว่าใช้ห้องรวมเขาว่าเงี้ยแต่ว่าไม่มีคนหรอกยายคือเนี่ยเห็นไหมแต่ละห้องมันมีกุญแจอยู่ก็แสดงว่าไม่มีคนอยู่นั่นคือห้องน้ำเนาะเนี่ยมีกุญแจอยู่หมดทุกห้องเลยบ้านเขามีแต่ไม้เลยแถวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะพาเดินดูในซอยที่เข้ามาด้วยเพื่อนๆโอ้ได้เห็นอะไรพร้อมๆกันเพื่อนๆไม่มีทางเล็กๆมาเดี๋ยวยายจะพาถ่ายดูนะวันนี้แค่นี้แหละยายขอพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เปลี่ยนห้องใหม่อันนี้คือมันไอ้นั่นแล้วอ่ะเพื่อนๆเนาะมันเย็นแล้วอ่ะมันมืดแล้วจะไปเดินหาที่ไหนกระเป๋าก็ไม่น่าเลยแฟนยายบอกว่าให้เปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนให้เอาถุงมายายกลัวเสื้อผ้ายับก็เลยเอากระเป๋ามาโอ้โหเต็มเลยไปแค่นี้แหละ